ไปดูเหตุเพลิงไหม้ตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่เป็นที่พักของคนงานกันหน่อยค่ะเมื่อคืนนี้กลางดึกเลยตำรวจนะคะได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุไฟไหม้ตู้คอนเทนเนอร์นะคะภายในซอยวิภาวดี60นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเกือบตีสองที่ผ่านมานี่เองค่ะตำรวจสน.ดอนเมืองได้รับแจ้งเหตุนะคะเพลิงไหม้บ้านพักคนงานใกล้เคียงกับซอยวิภาวดีรังสิต84ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริษัทแห่งหนึ่งมีเนื้อที่กว้างแล้วก็มีรถแบ็คโฮนะคะอยู่จอดอยู่แถวนั้นจำนวนมากเลยจุดที่พบเนี่ยว่ามีแสงไฟเป็นลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์2ชั้นดัดแปลงเป็นที่พักของพนักงานค่ะไฟได้ไหม้อย่างรุนแรงเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ต้องดับเพลิงใช้เวลาในการฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปเกือบประมาณ15นาทีเพลิงจึงสงบแล้วก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะจากการตรวจสอบพบว่าภายในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่ดัดแปลงเป็นที่พักมีผู้ที่อาศัยอยู่ด้วยกันใน4คนข้างบน3ข้างล่าง1นะคะโดยระหว่างที่ไฟกำลังลุกไหม้เนี่ยผู้พักอาศัยได้พากันวิ่งหนีตายออกมาทางหน้าต่างคือออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะเพราะดีมากๆเลยค่ะส่วนสาเหตุตำรวจอยู่ระหว่างการประสานเจ้าหน้าที่ของกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะ